้าใครไม่สามารถจะตรวจสอบปุ๋ยหมักของเราได้นะคะลองนำเอาน้องไส้เดือนนะคะมาเลี้ยงไว้ภายในบ้านภายในสวนลองดูค่ะเพราะเขาช่วยบอกถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาฟูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ นี่เป็นไส้เดือนที่อยู่บนกองขี้ไก่ค่ะปุ๋ยหมักขี้ไก่ก็จะเป็นไส้เดือนบ้านๆ นะคะน่าจะเป็นไส้เดือนธรรมชาติที่เขามาอาศัยอยู่ในนี้ได้นะจ๊ะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยนะในกองปุ๋ยนี้เห็นมีตะเข็บด้วยตะเข็บตะขาบนะมันจะเล็กกว่าตะขาบหน่อยขี้ไก่ของแคทมีความร่วนซุยเยอะมากแล้วนะจ๊ะสามารถนำไปใช้งานได้เต็มที่นำไปบำรุงต้นไม้ได้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของแก๊สนะคะที่จะไปทำลายรากพืชถ้ามีสิ่งมีชีวิตจำพวกไส้เดือนกิ้งกือนะคะหรือหมัดไม้ทั้งหลายนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะจะบอกว่าปุ๋ยหมักของเรานั้นพร้อมใช้งานแล้วค่ะถ้าใครไม่สามารถจะตรวจสอบปุ๋ยหมักของเราได้นะคะลองนำเอาน้องไส้เดือนนะคะมาเลี้ยงไว้ภายในบ้านภายในสวนลองดูค่ะเพราะเขาช่วยบอกว่าปุ๋ยหมักกองนี้นั้นปลอดภัยไร้แก๊สพิษนะคะสามารถนำไปบำรุงพืชได้ทันทีเลยจ้ะสำหรับวันนี้ก็นำมาแชร์นำมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ค่ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย